ากถึงเหยื่อนะคะว่าความยุติธรรมจะบังเกิดขึ้นเองค่ะถ้ากฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์มากพอฝากไปถึงคุณประยุทธ์ด้วยค่ะจากกรณีที่คุณปรินทร์ พานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาคดีกระทำอนาจารและข่มขืนหลายรายที่เกิดขึ้นขณะนี้คุณอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และถ้าหากคุณมีโอกาสได้เสนอบทลงโทษในคดีล่วงละเมิดทางเพศคุณจะเสนอบทลงโทษอะไรเพราะเหตุใดก่อนอื่นขอประณามการกระทำของคุณปรินทร์นะคะว่าเป็นการกระทำที่ต่ำตมและชั่วช้ามากค่ะไม่ใช่แค่ทำกับคนด้วยกันแต่ทำกับเยาวชนและผู้หญิงด้วยซึ่งเป็นเพศแม่ของคุณหนูได้คิดว่าบทลงโทษสำหรับคนคนนี้นั่นคือข่มขืนเท่ากับประหารเท่านั้นค่ะการกระทำแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครทั้งนั้นคุณปรินทร์คะคุณเป็นถึงส.ส.เป็นถึงคนของประชาชนแต่คุณทำแบบนี้นั่นหมายถึงความว่าคุณไม่มีมนุษยธรรมและคุณไม่มีความเป็นคนเลยฝากถึงเหยื่อนะคะว่าความยุติธรรมจะบังเกิดขึ้นเองค่ะถ้ากฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์มากพอฝากไปถึงคุณประยุทธ์ด้วยค่ะและมิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่นได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์อังทองยินดีด้วยนะครับนั่นหมายความว่ามิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญคุณน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์นะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ได้ให้เกียรติในการมอบมงกุฎ The Iconic of ขอนแก่นสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพเก็บตัวผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ณจังหวัดขอนแก่นคุณณัฐพัฒน์มูลเหลาด้านบนเวทีเพื่อมอบรางวัลเงินสด50,000 บาทยอดเยี่ยมมากๆครับ